จดหมายนี่มาอีกแล้วเหรอครับคราวนี้ถูกส่งมาจากในกรุงเทพไม่ใช่เชียงใหม่พี่ฟ้าที่บ้านพี่ฟ้าโทรมาบอกว่ามีเรื่องด่วนค่ะจากจดหมายฉบับนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่ารำพาอาจจะอยู่ในกรุงเทพแล้วและอาจจะอยู่ไม่ไกลจากเราก็ได้ดวงใจเทวพรหมดุจอับสอนคืนนี้20:20 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus